คณะศิลปะนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาด้านศิลปะที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สืบสานและรักษาแล้วนะครับยังดำเนินการสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทนะครับตามปฐมบรมราชโองการนะครับเรื่องการต่อยอดโดยการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยอย่างหลากหลายเลยครับดังนั้นนะครับการแสดงที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนี้นะครับคือการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดผืนไทยนะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดินนะครับอันเป็นที่เกิดที่อาศัยแสดงการร้อยเรียงเรื่องราวของคนไทยนะครับทุกภูมิภาครวมใจเป็นหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือผืนผ้าครับซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของชาตินะครับและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกแผ่ไพศาลให้ความสุขสงบแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาตินะครับก่อให้เกิดศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามภายใต้ร่มพระบารมีใต้ร่มธงไทยด้วยความจงรักและภักดีสำนึกในผืนแผ่นดินไทยครับขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมการแสดงชุดผืนไทยโดยการอำนวยการแสดงโดยรองศาสตราจารย์ดร.จินตนาสายทองคำคณบดีคณะศิลปะนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับสำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมสวัสดีครับ
้